Ladies and gentlemen, welcome back to the champion Muay Thai The Two คู่ที่2ของเราในค่ำคืนนี้นะฮะนี่คือศึกไทยปะทะฮ่องกงรุ่นพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับคนนี้มาจากประเทศฮ่องกงสังกัดค่าย PK แสนชัยมวยไทยเจมส์ Alright ladies and gentlemen, introducing your Hong Kong fighter. He representing PK แสนชัยมวยไทยเจมส์ Ladies and gentlemen, let's hear it for Jackie Chan Ladies and gentlemen, introducing your Hong Kong warrior fighting out of the blue corner. He's running at PK Sanchai Muay Thai Gym. Ladies and gentlemen, Jackie Chan.เรามาดูนักชกจากฝั่งไทยของเรากันบ้างดีกว่านะครับคนนี้มาจากจังหวัดพัทลุงสังกัดค่ายฟิตแลบมวยไทยสงขลาเจียม And his opponent in the red corner, your Thai warrior. He representing Pathalung Province. He's training at Fitlab Muay Thai Songkhla Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Sitichai Phek Rueang Rit.Introducing your Thai warrior fighting out of the red corner. He represented Pathalung Province. He's training at Fitlab Muay Thai Songkhla. Sitichai Phek Rueang Rit. ตั้งแต่คู่แรกก็เดือดแล้วครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อในคู่ที่สองกันดีกว่าคู่นี้เคยเจอกันมาก่อนครับก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับไฟก่อนเดือดจริงครับและเป็นทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินที่เป็นฝ่ายชนะวันนี้มุมแดงอย่างสิทธิชัยต้องการแก้มือครับและมาเจอกันในน้ำหนักพิกัด60กิโลกรัมทางด้านสิทธิชัยเพชรเรืองฤทธิ์ครับนักชกจากพัทลุงตัวแทนจากประเทศไทยในมุมแดงกับทางด้านแจ็คกี้เฉินครับนักชกจากฮ่องกงทางด้านแจ็คกี้เฉินครับนักชกจากฮ่องกงในวัย32ปีครับกับส่วนสูง168ซมฟอร์มหลังนั้นชนะ2แพ้1ชนะ1แพ้2ครับจากสังกัดค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับที่กรุงเทพมหานครวันนี้ต้องมาเจอกับทางด้านมุมแดงอย่างสิทธิชัยเพชรเรืองฤทธิ์หรือว่านายสิทธิชัยเต็มรามครับขุนเข่าทะลุอกครับจากนักชกอำเภอควนขนุนครับจังหวัดพัทลุงในวัย36ปี3ฟอร์มหลังนี้ยังแจ้งเกิดไม่ได้ครับโดยเฉพาะล่าสุดมันแพ้ให้กับแจ็คกี้เฉินคนนี้ครับจากสังกัดค่ายมวยฟิตแลบมวยไทยสงขลาครับก็ปัจจุบันรับราชการเป็นทหารพลานอยู่ด้วยนะครับสำหรับธนาสิทธิชัยแจ็คกี้เฉินก็มาจากสังกัดดังซะด้วยครับ PK แสนชัยมวยไทยยิมวันนี้เสียแขกไม่ได้มาเขาหรือจริงแล้วเสียแขกมาในต้องมีมอบทองนะครับผมชนะนี่เอาทองไปเลยครับก็มีนักชกชื่อดังหลายคนครับสำหรับค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมไม่ว่าจะเป็นตะวันฉายวันฉลองโอ้และอีกมากมายครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยกที่1ครับเคยเจอกันมาแล้วครับจํากลิ่นกันได้ครับเมื่อครั้งก่อนย้อนกลับไปเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับไม่ต้องพูดพร่ำทําเพลงนะนี่เปิดฉากซัดก่อนครับทางด้านแจ็คกี้เฉินนี่นะครับรู้สไตล์กันเป็นอย่างดีครับไม่ต้องทําความรู้จักกันแล้วครับซ้ายไปก่อนจากแจ็คกี้เฉินเตะซ้ายต่อยซ้ายตามสูตรแต่ว่าสิทธิชัยก็เคยเจอมาแล้วเดี๋ยวขอน่าจะแก้ทางมาแล้วด้วยเหมือนกันครับถือว่ามาด้วยความแค้นครับแพ้ไปแบบฉิวเฉียดในไฟที่แล้วก็หมายมั่นปันมือครับไว้นี้ด้านจะแก้มือได้ครับเอาละครับแต่วันนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายครับแจ็คกี้เฉินมีพิษตรงรอบตัวเหมือนกันหัวเตียงจามตัวฟาดด้วยท่อนแขนแล้วครับแจ็คกี้เฉินก็เป็นลูกถนัดของเขาพยายามเติมด้วยซ้ายของแจ็คกี้เฉินสิทธิชัยก็สตาร์นี้อยู่แล้วครับชอบแรกชอบบวกเหมือนกันประเภทขาลุยครับตบ
มาแล้วโอ้โหเคาะท้องกระทีเนี่ยเสียงสนั่นไปหมดอะไรครับสิริชัยล้วงคืนจิ้มด้วยขวาตรงอัดเข้าไปเต็มๆเลยครับเล่นไปที่เป้าใหญ่ทั้งคู่ครับครับใจตรงกันเอาครับขวามาจากสิริชัยเล่นเบาๆไม่เป็นครับเอามานี่หวังผลตลอดก็นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเคยเจอกันมาแล้วครับทั้งเชิงไม่ต้องไปดูเลยครับปะทุบในได้วงในนี่ไม่ใช่ของถนัดเลยนะครับของธนาเจ้าแจ็คกี้เฉินนี่นะครับพอเข้าในก็จับไว้เฉยๆครับไม่ใช่โอถนัดมาเล่นนอกดีกว่าครับพยายามเดินไปหาครับแจ็คกี้เฉินสิริชัยก็ใจเย็นพอครับยังไม่เปิดโอกาสให้เดินเกมได้ถนัดเหมือนกันยกแรงเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างอันตรายครับสำหรับทางด้านนักจับประเทศฮ่องกงแกหนักแกแรงครับนี่ครับเดินไปที่ฐานล่างเจอเอาคืนจิ้มด้วยหมัดครับแต่กับมันสายแล้วไล่ต้อนเข้ามาตบเลยครับโอ้รัวด้วยหมัดชุดครับทางด้านแจ็คกี้เฉินโอ้นี่แหละครับซ้ายกับขวาครับใครออกก่อนใครออกแม่นกว่านี่คนนั้นได้เปรียบทันทีดูว่าสิริชัยตอนนี้คิ้วขวามีรอยบวมหรือเปล่าครับซ้ายมาก่อนอีกครั้งครับทางด้านแจ็คกี้เฉินนี่ครับกระทุ้งด้วยขวาตีด้วยซ้ายมาครับวงในโอ้ก็น่าจะจำได้แหละครับว่าแจ็คกี้เฉินแกไม่ชอบเข่าครับสิริชัยก็พยายามจะจับแต่ว่ามันจับไม่ง่ายนี่สิครับนี่คือปัญหาหลักครับจิตได้ทำไม่ได้เอาลูกนี้สายจากทางด้านแจ็คกี้เฉินครับซ้ายสูงขึ้นมาพาดเป้าไปฉิวเฉียดครับเหยียบทิศซ้ายมาดิแต่ถ้าเข้าเป้านี่ก็คอหลุดได้นะครับเอาดีเลยครับเป๋เลยครับหน้าขวานั้นหลุดครับแต่ว่าซ้ายนั้นโดนขาผึ่งเข้าไปครับทางด้านสิริชัยแจ็คกี้เฉินมาแต่ละครั้งนี้ต้องดูว่าแกเบาอาวุธไม่เป็นครับออกมาแต่ละครั้งนี้มีเสียวไส้ตลอดครับนี่ครับพยายามจะเดินหน้าเข้าหากับจิ้มลำตัวเลยครับธนาสิริชัยแล้วพยายามจะกวาดล่างไม่ลงเจอศอกซ้ายศอกซ้ายอีกโอ้ยย้ำครับของแบบนี้มีแถมครับธนาแจ็คกี้เฉินนี่ครับสิริชัยตอนนี้รับเยอะนี่มีอาการเหมือนกันครับทำท่าจะเสียศูนย์เหมือนกันเดี๋ยวนี้มีอาการหนีปูเลงปูเลงครับลดจากสูงครับธนาสิริชัยแจ็คกี้เฉินพยักหน้าด้วยความมั่นใจแล้วหมดยกแรกThe Champion Muay Thai มาครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเข้าสู่สนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพยัคฆ์ประเทศไทยครับ The Champion มวยไทยตัดเชือกทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในคำรบก่อนที่เจอกันไปฉิวเฉียดกันเอาในปลายยกสุดท้ายแหละครับแม้ว่าจะเป็นชัยชนะของนักชกจากประเทศฮ่องกงวันนี้ก็สิริชัยก็มาอย่างเต็มที่เลยครับยกแรกแกใส่แล้วครับแต่ว่าโดนศอกนี่ทำเอาเป๋ครับ2ศอกที่แจกมาให้ซ้อนๆเนี่ยเล่นเอาสลึมสลือเหมือนกันครับแต่ยังครับท่านผู้ชมครับเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นครับที่ผ่านพ้นไปมาตามต่อยกที่2ครับมาว่ากันเลยครับเปิดฉากมาแล้วครั้งดังในทางด้านสิริชัยครับจับในทันทีล็อกล่างพาเข้าเชือกครับยังตีไม่ได้ครับทีมงานตะโกนว่าให้จับบนครับอย่าไปจับล่างตบเลยครับแจ็คกี้ระหว่างด้วยแข้งซ้ายซ้ายซ้ายเอา3ดอกโอ้โหจัดเป็นโปรโมชั่นเลยครับโอ้ก็จะจับได้นี่รับแข้งไป3ดอกครับทางด้านสิทธิชัยแต่ยังมีความมุ่งมั่นครับเดินหน้าลุยอีกครั้งครับจากสิทธิชัยนี่ครับแต่ว่าดูครับมันเกาะไม่ได้จริงๆครับพอเกาะไม่ได้นี่เป็นปัญหาแน่ครับเอาละครับโดนเคลียร์ล่างแจ็คกี้ตบด้วยขวาสับด้วยศอกแล้วจับไหนเวียงไปก่อนครับตัดแรงครับดันทิ้งไปครับสิทธิชัยแม่กว่าจะจับได้ก็รับแข้งไปเยอะพอสมควรครับถือว่าการลงทุนวันนี้จะคุ้มค่าหรือเปล่าสิทธิชัยพยายามจะกวาดล่างครับสิทธิชัยเอาแต่ไปหันหลังให้ครับตีเลยครับโอ้อัดเข้าไปที่บริเวณด้านหลังของทางด้านแจ็คกี้เฉินครับเดินเร็วขึ้นครับสิทธิชัยอยู่นอกอยู่ห่างไม่ได้ครับแจ็คกี้เฉินก็พยายามจามศอกท้ายโต้คืนวางด้วยแข้งขวาครับด้านสิริชัยยังแต่แกไม่ได้เดินธรรมดาแกวิ่งครับเสียบด้วยขวาเอาโดนตบในจังหวะแทงเข้ามานี่โดนหมัดสวนเข้าไปทุกทีครับนะครับโดนแล้วต้องเก็บอาการครับสิริชัยจับในได้แล้วครับไล่แขนแล้วเสียบซ้ายเข้ามาเอาละครับเด้งได้สามสี่ดอกจังหวะเอาคืนมาถึงครับสิริชัยได้ทั้งทีต้องเอาให้ผู้ต่อสู้ยุบให้ได้นะครับสิริชัยรวบแล้วเวียงครับโชว์พละกำลังซะหน่อยครับหักทิ้งไปครับสิริชัยพลังช้างสั่นครับเอาครับจับในอีกครั้งแทงขวาแล้วขวางเอาไว้นี่นะครับสกูแล้วจะใส่เอาคืนนะตอนนั้นแจ็คกี้เฉินไม่ยอมเหมือนกันครับโอ้โหแต่โดนกดคอโดนเกี่ยวคอมาเนี่ยแต่ละทีเนี่ยมันหนีไม่ออกจริงครับเอาโดนเหมือนกันแจ็คกี้โดนบวกนี่ใช่ปักหลักซ้อนเอาหน้ามัดต่อมัดก็มีครับนี่แหละครับแหมรับมาเยอะครับตอนนี้เอาคืนกับสิทธิชัยต่างด้านแจ็คกี้เฉินโดนไปแล้วมีอาการตัวอ่อนตัวงอครับเอาละครับ
โอ้เสียงเฮเริ่มมาแล้วครับฝั่งกองเชียร์ของชาวไทยของเราจีบลำตัวจับตีด้วยขวาเด้งด้วยซ้ายเด้งด้วยซ้ายอีกครับมาแล้วครับจังหวะเอาคืนจากสิทธิชัยครับจับจุดได้ครับตัวนี้เน้นในเป็นหลักครับในล้วนๆจากธนาสิทธิชัยโอ้ไม่สนครับสัญญงสัญญาสงบศึกนี่ไม่มีครับมาแล้วครับตีเดี๋ยวจะเหวี่ยงอีกกระชากมาแล้วโอ้ยจังหวะจะตามเข้าไปอีกดอกไม่ชัดครับแต่ก็เติมเต็มได้เรื่อยๆครับสิทธิชัยแต่กิเฉินตอนนี้ช็อตไปหรือเปล่าครับรับไปเยอะเหมือนกันจังหวะต่อยไม่ค่อยแม่นยำครับตอนนี้ขอท้องเอ้าถูกซ้ายจากจักรเฉินรวบในเวียงอีกแล้วครับโอ้โหการโชว์แสงยานุภาพของนักชกไทยเนี่ยความแข็งแรงนี่มาก่อนเลยครับครับปลายยกที่2ครับสิทธิชัยยังคงเดินต่อล้มตัวล็อกในอีกครั้งจากสิทธิชัยเสียบซ้ายตีด้วยขวาแต่พอวงในนี่หันหลังให้ก่อนครับหน้าจักรเฉินปล่อยให้สิทธิชัยแกตีสบายเลยครับแล้วหมดยกที่2ครับMan The Champion Muay Thai มาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาติดตามกันต่อครับไทยกับฮ่องกงครับก็อย่างที่ได้เรียนกันไปว่าเคยเจอกันมาแล้วครับครั้งก่อนนั้นเป็นทางด้านแจ็คกี้เฉินครับก็ต้องใช้เวลาถึงปลายยกสุดท้ายนี่แหละครับกว่าจะเชือดเฉียนกันไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยโอ้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ยังคงคู่ที่สูสีกันครับในช่วงยกแรกคนหนึ่งยกที่สองก็อีกคนหนึ่งครับดูครับแหมยืนรับหมัดดื้อๆเลยครับทางด้านแจ็คกี้เอาละครับมาตามต่อ3นาทีสุดท้ายซึ่งถัดจากคู่นี้ไปครับคู่หน้าห้ามพลาดครับไทยกับออสเตรเลีย67กิโลกรัมระหว่างนุติวัฒน์เกียรตินาวีปะทะกับโบแกนสตวร์ทครับจากออสเตรเลียเอาละครับต่อครับโอ้เปิดฉากมานี่ทางด้านแจ็คกี้เฉินครับต่อยหมัด1 2ได้มา3 4หมัดแต่สุดท้ายไปโดนทางด้านสิทธิชัยหักทิ้งไปครับขวาฟาดเข้ามาแต่ว่าโดนหมัดเอ้ามาเลยครับขอแจกหมัดชุดก่อนครับแจ็คกี้โอ้ตบไปตบมาแต่ว่ายังไม่ผ่านกันโดนบ้างไม่โดนบ้างก็ขอให้ได้ทำครับก็ถือว่าความตั้งใจสูงครับทางด้านแจ็คกี้เฉิน1 2ดวงมาเป็นชุดครับศอกซ้ายศอกซ้ายศอกซ้ายศอกขวาศอกซ้ายอีกทีโอ้ยเอ้าโดนเหมือนกันแล้วแตกด้วยครับทางด้านสิทธิชัยโอ้นี่แหละครับรับเยอะๆในตอนนี้หน้าตาแดงกันไปหมดแล้วครับทางด้านสิทธิชัยเอาละครับปัญหาเกิดขึ้นมาจนได้ครับที่แดงไม่ใช่เขินไม่ได้อายนะครับเลือดครับเอาละครับเป็นศอกกลับโดนเหวี่ยงเลยครับทางด้านแจ็คกี้เฉินนี่แหละครับสิทธิชัยก็ใช้วงในเป็นหลักครับแต่กว่าจะปล้ำได้ก็ลงทุนสูงเหลือเกินครับตอนนี้สิทธิชัยครับเดินต่อสายหลุดเอามาเดี๋ยวโอ้หันหลังให้เตะครับแกคงมั่นใจครับพี่น้อยครับขาดจินตนาการครับไม่รู้จะบังแบบไหนครับเอาครับสิทธิชัยจับในได้แต่แกเฉินตอนนี้ไม่เล่นด้วยครับรับในมาจากสิทธิชัยแม่กดมาเสียบได้มา2ดอกแรกก่อนครับต้องออกมาตั้งเกมกันใหม่โอ้เป่าปากหายใจหืดเหมือนกันกัตนาจักรเฉินก็ต้องเป่าปากเพราะว่าเล่นมาเยอะครับเอาละครับปล่อยมา1 2ได้สิทธิชัยนี่เวลาโดนหมัดนี่หน้าแงหน้าหงายตลอดครับแต่ว่าโดนหมัดก็มีรูปภาพแต่ว่าพอแกเข้าในเนี่ยโอ้เหมือนได้น้ำเลยครับเวียงอีกทีด้วยครับได้มา1ชุดแล้วก็หักทิ้งไปก่อนจบกันแล้วสิทธิชัยก็คือเห็นโดนเยอะก็ทำท่าจะระทดระทวยเหมือนกันครับขยับหน้าครับกวักมือเชิญชวนเหลือเกินครับแจ็คกี้เฉินเกี่ยล่างแล้วพยายามจะหักไปติดเชือกครับแจ็คกี้เฉินสู้สุดฤทธิ์สุดเดชครับนี่แหละครับเจอกันทีไรก็สนุกก็มวยคู่นี้ประเภทถอยหลังไม่เป็นด้วยกันทั้งคู่ครับมาใหม่เสียบด้วยขวาเจอศอกซ้ายของแจ็คกี้เฉินแทงโอ้นี่ครับพอเข้าในเนี่ยแม่อิริยาบถเนี่ยมันเป็นของทางด้านเจ้าสิทธิชัยเลยครับเอาละครับก็เรียกว่าถนัดคนละอย่างครับวงนอกในฉากสวยอยู่ที่ทางด้านแจ็คกี้เฉินแต่พอจับในได้ก็สิทธิชัยเอาคืนทันทีเดินหน้าลุยต่อซ้ายมาทางด้านแจ็คกี้เฉินคืนมาด้วยขวาจากด้านสิทธิชัยเอาละครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับโอ้มาชูมือมั่นใจแล้วไม่เดินแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะคิดผิดก็ได้ครับเพราะว่าแม็กมวยไทยนี่ให้เครดิตกับมวยเดินนะครับนี่แหละครับเวลามีต้องออกอาวุธครับอย่าปัดตัดสินใจแทนกรรมการครับจับนายมาจากทิศชายแม่เด้งซ้ายเด้งขวาได้มา1ดอก2ดอกครับเบียดกันจริงๆครับนะครับแจ็คกี้เฉินไม่เดินสิทธิชัยวางด้วยแข้งเจอศอกกลับแล้วหันหลังมาเหวี่ยงลงไม่ลงโดนตีสิครับ
เวียงไม่ลงก็ตีซะเลยครับทางด้านสิทธิชัยนี่ครับวงในประหารหลังแข้งก็โดนสำเร็จโทษครับทางด้านแจ็คกี้เฉินครับอาแล้วครับอยู่ในหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหท่านผู้ชมฮะซัดกันถึง3ยกเต็มๆครับเกมระหว่างสิทธิชัยเพชรเรืองฤทธิ์ครับจากพัทลุงจากกับเจ้าแจ็คกี้เฉินครับจากฮ่องกงครับคู่ปรับเก่าในพิกัด60กิโลกรัมครับโอ้ได้เลือดอีกแล้วครับทางด้านเจ้าสิทธิชัยครับวันนี้ดูการซัดด้วยแข้งครับแต่โดนหมัดสวนครับแล้วนี่ครับศอกกลับครับโอ้สวยงามครับแต่ว่านี่แหละครับท่านผู้ชมครับมันเลยครับไปฟังคำตัดสินกันครับเอาละครับก่อนจะไปฟังผลการตัดสินเราไปลุ้นรางวัลกันดีกว่า It's time for Fight the Prize 3 rounds of actions We go to the judges scorecard For the winner Blue Corner Jackie Chan